สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช anel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับวันนี้ผมมารีวิวของชิ้นหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดจะซื้อหรอกนะครับก็ตามชื่อคลิปคือเป็นหูฟัง True Wireless รุ่น AirPods ปลอม ล้อเล่นนะครับจริงๆเรียกว่าทำออกมาโดยได้แรงบันดาลใจจากหูฟัง AirPods ของ Apple อย่างรุนแรงจะดีกว่านะครับแต่เอาจริงๆนะผมบอกก่อนเลยว่าผมตั้งใจแค่ซื้อมาทดลองไม่ได้จะสนับสนุนให้ใครซื้อของแนวเรียนแบบหรือของก๊อปปี้นะครับ no. แต่ตัวนี้เนี่ยผมบังเอิญไปเจอในแอปซื้อของออนไลน์ JD Central นะครับแล้วลองค้นหาหูฟัง True Wireless ถูกมากๆสักรุ่นหนึ่งนะครับอย่าลองหามาใช้เพราะผมไม่เคยใช้อุปกรณ์หูฟังในบริบทของ True Wireless มาก่อนนะครับหูฟังไร้สายที่เคยมีก็จะเป็นแนวหูฟังแบบบลูทูธที่มันมีสายเชื่อมต่อระหว่างจุก2ข้างครับแล้วก็จะมีติ่งใหญ่ๆอันนึงพอนึกออกใช่ไหมซึ่งค่อนข้างพรุงพลังเวลาใส่วิ่งหลังๆก็ไม่ได้ใช้นะครับหันไปใช้หูฟังแบบเป็นสายต่อกับโทรศัพท์เอานะครับก็ไม่ต้องกลัวอาการดีเลย์อะไรด้วยนะครับเวลาดูคลิปหรือว่าเล่นเกมนะครับอ่ะย้อนกลับมาเมื่อผมกดค้นหาไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นมาหลายแบรนด์มากเลยนะเด้งขึ้นมานะครับรวมถึงแบรนด์ที่ราคาถูกแถมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแม้ว่าจะเป็นแบรนด์จีนอย่าง Xiaomi Redmi AirDots นะครับที่ราคาค่อนข้างถูกเลยนะผมเคยลองฟังของน้องผมนะครับเขาให้ลองฟังเนี่ยเสียงใช้ได้เลยนะเสียงดีเลยนะครับแต่ผมมองว่าคนรีวิวกันเยอะละเลยไม่เอามานะครับก็มองหาต่อไปจนเจอแบรนด์ที่ชื่อว่า Rabbit ซึ่งมีเพจร้านค้าเป็นทางการในไทยด้วยนะครับชื่อว่า Rabbit Thailand Official Store นะครับก็มีสินค้าหลายอย่างที่เห็นนะครับมากมายเลยบางอย่างก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีทั้งแบบอะไร power bank นะครับหูฟังแบบมีสายแล้วก็หูฟัง true wireless นั่นแหละนะครับแล้วด้วยเซนส์สัมผัสของคนที่ซื้อของออนไลน์มาเยอะหลายๆท่านพอจะทราบนะครับคุณจะเริ่มเป็นคนที่พอดูออกว่าของที่โพสต์ขายนั่นนู่นนี่เนี่ยแม้ว่าจะมันไม่ใช่แบรนด์ดังของดีมากแต่มันก็น่าจะไม่ใช่ของที่ซื้อมาแล้วจะโดนหลอกคุณนึกออกใช่ไหมผมเลื่อนมาเจอหูฟัง AirPods เอ้ยหูฟัง True Wireless ตัวนี้นะครับรูปทรงคล้าย AirPods นะครับชื่อว่า Rabbit i12TWS นะครับตัวนี้นี่เลยนะครับผมโอเคราคาบอกไว้ก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับ270บาทบางคนก็สายหน้าแล้ว สายหน้าแล้ว AirPods ของแท้นะเกิน 6-7,000 นะครับเกือบจะหมื่นแล้วมันไม่ใช่อ่ะนึกออกไหมก็ผมก็คิดแบบคุณนั่นแหละนะครับตอนที่เห็นใหม่ๆนะครับผมอ่ะคือผมดูไปดูมาเนี่ยมันดูแล้วไม่ใช่เป็นอุปกรณ์หูฟัง True Wireless ที่เหมือนกับแค่ทำก๊อปปี้รูปทรงออกมาให้เหมือนแล้วก็ขายๆไปงั้นๆนะครับไม่ใช่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะโอเคมั้งนะครับแล้วก็จริงๆลึกๆแล้วในความรู้สึกผมแค่อยากได้ทดสอบว่าถ้าผมใช้หูฟังแบบนี้ที่เป็นรูปทรงของ AirPods เนี่ยเวลาใช้จริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะสะดวกจริงไหมมันจะร่วงง่ายหรือเปล่าคือผมก็เคยอยากได้ AirPods รุ่นที่2นะครับที่มันออกมาล่าสุดนะครับแต่ก็นะถ้าซื้อมาแล้วมันไม่ชอบเนี่ยราคามันแพงมากเกือบจะหมื่นน่ะก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่กับการเอามาทดลองใช้นะครับก็ถูกไหมผมก็ต้องหาราคาแบบนี้แหละนะครับนะแล้วก็เลยลองเจ้าตัวนี้มานะครับอันนี้เกริ่นไว้ก่อนเพื่อความเข้าใจกันและกันนะครับโดยเฉพาะเหล่าสาวกนะครับเดี๋ยวจะมาต่อว่าต่อขานกันโอเคมาแกะกล่องกันดีกว่านะครับนะกล่องเนี่ยบอกตรงว่าผมต้องแอบดึงมันนิดนึงนะเนี่ยเพราะว่ามันแกะยากมากนะครับผมแล้วก็เคยแกะมาแล้วด้วยนะครับไม่ต้องโกหกอะไรกันทั้งสิ้นนะครับมันมีแถบตัวอักษรเนี่ยดูแบบเป็นตัวสอนจีนใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนป้ายแบบป้ายรางวัลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วผมใช้ Google Translate 2กล้องดูนะครับมันแปลว่ารุ่นอัปเกรดนะครับหมายความว่ามันเคยทำรุ่นก่อนอันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มันมีชื่อรุ่นว่า i12 นะครับเรียกง่ายๆนะเวลาเราต่อบลูทูธเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวย่อ i12 นี่แหละนะครับมันมีฟังก์ชันที่เขียนด้านข้างกล่องนะครับที่น่าสนใจนะก็จะมีเขาบอกออโต้พาวเวอร์ออนนะครับออโต้แพริงนะครับก็คือเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับแล้วก็ Touch Using Siri นะครับก็คือสามารถแตะตรงข้างหูฟังเนี่ยเพื่อเรียก Siri ขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นในเรื่องของการรับสายวางสายแล้วก็เปิดปิดเพลงได้ด้วยเนาะนะครับประมาณนี้
แล้วก็สามารถแบบประมาณว่าพอเปิดฝาแล้วก็มันจะคอนเน็กอัตโนมัติคล้ายๆกับไม่เรียกว่าคล้ายสิเหมือนกับตัว AirPods ของแท้ของ Apple นั่นแหละนะครับผมเปิดกล่องกันฟื้บออกมาเมื่อเปิดกล่องมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอกับอย่างนี้เลยนะครับอ๋อเป็นไงดูนี่อันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหน้าแล้วก็อันนี้ด้านหลังปุ๊บพลิกมานะครับก็จะเป็นเงินเป็นแถมเงินนะเนี่ยคล้ายๆนะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นตัวข้อฝาพับนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มตรงนี้กดได้นะครับกดได้แล้วมันจะมีไฟด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ผมก็ยังงงนิดๆว่ามันเปิดไว้แล้วมันจะบอกถึงอะไรนะครับยังงงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าลองเสียบชาร์จไฟเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับหันมาด้านนี้ครับเปิดฝาออกมาก็จะเจอตัวหูฟังนะครับซึ่งเวลาเปิดเนี่ยผมก็จะเห็นมีไฟเสียงแดงโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ด้วยก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีประสบการณ์มากพอว่าไฟสีแดงหมายถึงแบตเตอรี่เต็มหรือแบตเตอรี่กำลังจะหมด huh? นะครับหรือมันกำลังจะบอกว่ามันชาร์จตัวหูฟังอยู่นะครับมาดูของในกล่องก่อนนิดนึงก่อนที่จะดูเจ้าตัวนี้นะครับพิงไว้ก็เปิดออกมาจากนี้ปุ๊บเนี่ยพลาสติกไอ้ตรงนี้เนี่ยบอกเลยคุณภาพนี้แบบไม่ต้องพูดเนาะเข้าใจกันข้างในกล่องนะครับมันก็จะมีไอ้นี่ซ่อนอยู่นะครับตัวสายชาร์จนะครับซึ่งมันเป็นของแบบเรียนแบบก็จริงนะมันเป็นเหมือนพวกตัวอุปกรณ์โคลนนิ่งก็จริงแต่ว่าการชาร์จเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไมโคร USB นะมันใช้เป็นชาร์จด้วยสายไลนิ่งได้เลยนะครับเหมือนเราใช้หัวชาร์จของมือถือ Apple iPhone ของเราเนี่ยเสียบชาร์จได้เลยเหมือนกันนะเขาก็แถมมาให้ด้วยนะครับอีกฝั่งก็จะเป็น USB Type A นะครับไว้ต่อกับหม้อแปลงอะแดปเตอร์ก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่เนื้อสัมผัสที่ผมตรงมาก็ค่อนข้างมันชัดเจนมากว่าเกรดมันเป็นแบบของถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช้ได้นานเนาะประมาณนี้แล้วก็เปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเจอกับเมนูนะครับเป็นคู่มือนะครับการใช้งานเนาะมาดูที่พระเอกของเราครับตัวนี้เนาะผมจะเรียกมันว่า i12 แล้วกันนะครับนะถ้าไม่เรียกชื่อนี้ผมก็คงต้องเรียกว่า AirPods แล้วแหละนะครับตรงก้นก็เป็นอย่างนี้นะครับยืนยันว่าเป็นที่ชาร์จสาย Lightning เหมือนกับชาร์จตรงโทรศัพท์ iPhone นั่นแหละนะครับด้านบนไม่มีอะไรนะครับด้านข้างไม่มีอะไรด้านนี้ไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างเจ้าตัว i12 ตัวนี้นะครับกับตัว AirPods จริงๆเป็น AirPods รุ่นที่2นะครับเป็นตัวที่เพื่อนที่ทำงานของภรรยาผมเนี่ยน้องเขาซื้อมาใช้นะครับผมก็เลยขอยืมถ่ายเทียบกันดูกับตัวนี้ว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับสิ่งแรกที่ผมจะบอกก่อนก็คือว่ามันเหมือนจะเหมือนกันแบบเป๊ะๆ เหมือนก๊อปปี้กันมาเลยนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย i12 เนี่ยนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับผมมันจะใหญ่กว่านิดนึงครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับจะเป็นแบบนี้ดึงออกมานะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเวลาเสียบเข้าไปที่หูปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่า power on มันจะมีเสียงพูดว่า power on นะครับก็คือเปิดการใช้งานแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นการเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยก็จะพูดว่า connected นะครับแต่ตัวนี้ผมยกเลิกการเชื่อมต่อไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับลองดูซิเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อกับ iPhone ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูนะก็ถ้าเป็น AirPods แท้ๆเนี่ยมันก็จะต้องเปิดฝาใช่ไหมเขาก็บอกว่าพอเปิดฝาปุ๊บมันจะแบบขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยว่าใช้งานได้แต่ผมก็คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยซื้อมาตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการ pairing เข้า setting แล้วก็ไปจัดการแพร์กันใน Bluetooth ธรรมดานะครับผมก็ลองเปิดฝาดูนะครับมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยลองกดปุ่มดูนะครับปุ่มด้านหลังคุณเห็นอะไรไหมมันขึ้นมาเหมือน AirPods ของแท้ของ Apple เลยนะครับแล้วก็เขียนชื่อตรงนี้ด้วยนะว่า AirPods นะครับแล้วก็มีคำว่าให้เชื่อมต่อเรากดเชื่อมต่อไปมันก็จะทำการเชื่อมต่อและนั่นนี่คุณดูนะชื่อ i12 อยู่ข้างบนนี้ด้วยนะใช้ชื่อของเขาเองเลยนะครับนะแต่ตอนแรกเป็น AirPods นะครับแล้วก็แจ้งสถานะว่าตรงตัวกล่องมีแบตเตอรี่เต็ม 100% สถานะของตัวหูฟังนะครับก็เต็ม 100% นะครับแต่พูดตามตรงเลยนะลึกๆแล้วผมมองว่ามันก็ดูมั่วๆนิดนึงนะครับแต่ที่เคยลองใช้ดูนิดนึงเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับที่มันบอกเท่าไหร่นะครับเวลาเรามาดูด้านล่างเนี่ยครับเวลาคอนเนคกันแล้วแม้ว่ามันจะไม่แสดงสถานะแบตเตอรี่ให้นะครับตอนนี้มันแสดงสถานะของ iPhone แล้วก็สถานะ Apple Watch ที่ผมใส่อยู่แค่นั้นเองนะครับแสดงว่ามัน
ก็ไม่ได้จริงเท่าไหร่นะครับไม่ได้จริงซะทั้งหมดนะแต่เพื่อความชัวร์เราไปเช็คในเซตติ้งอีกทีนึงในบลูทูธนะครับว่ามันอยู่แล้วไหมคุณจะเห็นไหมว่า i12 ถูกทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยถูกเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าสะดวกกว่าหูฟังทูเวเลตอื่นๆหลายๆรุ่นถ้ามาใช้กับ Apple นะครับมาใช้กับ iPhone เนี่ยตัวนี้ถือว่าก็สะดวกนะครับไม่ใช่แค่ทำรูปลักษณ์ให้เหมือนอย่างเดียวก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเชื่อมต่อด้วยนะครับแต่ยอมรับว่าบางครั้งมันก็จะดูแบบงงๆนิดนึงนะไอ้ปุ่มด้านหลังเนี่ยบางทีเราต้องกดมันกดเปิดกดปิดอะไรเงี้ยก็จะงงๆหน่อยนะครับสมมติผมกดปิดนะปึ๊บบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าบางทีเราต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อบางครั้งมันก็ไม่ยกเลิกนะครับแต่ตอนนี้มันยกเลิกให้แล้วนะครับไม่ได้เชื่อมต่อถ้าเรากดใหม่ไฟจะหายไปก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมแล้วก็ถ้าเราเคยเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่าเชื่อมต่อให้เลยทันทีคุณภาพเสียงนะครับพูดกันตามตรงว่าไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับราคามันแค่นี้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อมาโดยคาดหวังเรื่องคุณภาพเสียงแน่นอนอยู่แล้วเช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอย่าลองเอามาใช้ในบริบทของหูฟังทูเวลเลสดูบ้างว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงมันดีจริงหรือเปล่านะครับนะเขาเริ่มฮิตกันเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคุณภาพเสียงของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะมันจะค่อนข้างมีเบสที่ไม่ได้ลึกไม่ได้หนาแต่ก็ยังพอได้ยินอยู่นะครับก็พอฟังสนุกได้นะครับผมเสียงย่านกลางผมรู้สึกว่ามันมีความกระป๋องนิดนะครับแล้วก็เสียงสูงๆแบบเสียงเขาเรียกนะเสียงบาดๆเช่นแบบเหมือนเราฟังเพลงฝรั่งแล้วมีตัว S ตัวอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่จะแบบถ้าเราเปิดความดังประมาณหนึ่งนะครับมันจะได้ยินเสียงตัว S อย่างเงี้ยค่อนข้างแบบคมมากคมเกินไปอ่ะคมจนรู้สึกบาดนิดๆนะครับอันนั้นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเอาไว้ฟังคร่าวๆแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยครับดูหนังดูคลิปโอเคตอนเปิดดูคลิปก็ไม่ได้ดีเลย์มากจนรู้สึกได้นะครับคือถ้าคุณไม่จับสังเกตเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจเช็คดีๆมันก็เหมือนหูฟังทูเวเลสอื่นๆทั่วไปนะครับแต่ราคาไหนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะดีเลย์อยู่แล้วนะครับยกเว้นเราใช้ AirPods ของ Apple คู่กับ iPhone มันก็จะมีระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยอะไรนะเหมือนกับว่าดึงให้ภาพเนี่ยมันมาดรอปช้าเท่ากับเสียงอะไรประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับเขาใน Apple กับตัว AirPods ของแท้เนี่ยจะทำได้นะครับถ้าเอามาใส่เล่นเกมไม่ต้องหวังนะครับว่ามันจะไม่ดีเลย์ครับมันดีเลย์แน่นอนนะครับผมลองเอามาทำขำๆนะครับกับแอปทำเพลงที่ผมชอบใช้ใน iPhone ก็คือตัวกลาดแบนนะครับบอกเลยว่าพอลองกดตีกองทีนึงเนี่ยมันก็อันนี้ดีเลย์ชัดเจนนะครับไม่ต้องสืบหาอะไรทั้งสิ้นนะครับมันดีเลย์แน่นอนนะครับดีเลย์แบบไม่ต้องพยายามคิดว่ามันจะไม่ดีเลยนะครับไม่ต้องหลอกตัวเองเลยนะครับก็คิดแต่ว่าคุณซื้อเอามาไว้ดูคลิปฟังเพลงฟังข่าวได้นะครับดูซีรีส์ขำๆได้นะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับกับเจ้าหูฟัง True Wireless นะครับแอปหยอกๆๆหูฟัง True Wireless นะครับของยี่ห้อ Rapid นะครับรุ่น i12 นะครับ TWS นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดแล้วนะตัวนี้นะก็ถ้าใครสนใจที่จะเอามาแค่ทดลองใช้ก่อนไม่ได้ต้องการใส่เพื่อให้ตัวเองดูแบบฉันมีเงินนะเนี่ยมีเงินนะเนี่ยใส่ AirPods นะแบบไม่ได้ใส่หลอกใครครับผมแนะนำแต่ถ้าคุณจะเอามาใส่ขิงชาวบ้านเขาเนี่ยแบบไม่โอเคเท่าไหร่จะมาทำอย่างนั้นนะครับนะ no. เพราะว่าสุดท้ายนะครับราคามันเป็นสิ่งที่ตัดสินสินค้าอยู่แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมโดยเฉพาะสินค้า IT นะครับ AirPods ที่ราคาแพงมากๆขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับใครสนใจก็ลองไปกดซื้อกันได้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเนี่ยRabbit ที่แปลว่ากระต่ายนะครับแล้วก็ i12 นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมสั่งซื้อไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้เข้าไปกันไปลองดูกันง่ายๆนะครับหรืออาจจะแบบไปสนใจหูฟัง True Wireless อีกรุ่นนึงของ Rabbit ก็ได้เหมือนกันก็มีให้คุณได้เลือกซื้อเช่นเดียวกันนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์แบ่งปันไปเพื่อนๆที่สนใจแบบเดียวกับเรานะครับและอย่าลืมเลยนะขอร้องคนที่เข้ามาชมเนี่ยผมเช็คในอะไรนะใน Google อะไรนะไม่ใช่ Google ใน YouTube อะไรสินะรู้สึกว่าคนเข้ามาดูเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยกด Subscribe เท่าไหร่นะครับนะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะเผื่อจะได้แบบหาสินค้า
ต่างๆนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ